เหตุการณ์กราดยิงที่ห้างพรากรเมื่อเย็นวันอังคารที่ผ่านมาแน่นอนว่าณนะขณะน,นี้ความคืบหน้าในส่วนของคดีค,ความคืบหน้าในส่วนของการแก้ไขเยียวยาต่างๆนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบรัฐบาลเองดูแลอย่างเต็มที่ถ้าพูดถึงมาตรการในการเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บ กระสรวงการต่างประเทศนะครับมาตรการน่าจะออกมาได้หนวันถึง2วันนี้ถึงความชัดเจนในด้านต่างๆแต่สิ่งหนึ่งพอเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วในฐานะที่เราคนไทยเราเป็นเจ้าบ้าน เรากําลังพยายามที่จะผลักดันแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวบ้านเราเยอะๆถือว่าเป็นรายได้สําคัญเมืองแห่งการท่องเที่ยวดังนั้นนะครับการที่เราจะโพสต์เราจะนําเสนอข่าวอะไรหรือว,ว่าแม้แต่ในส่วนของการสื่อสารภาพเหตุการณ์ต่างๆออกไปอ,อยากให้คํานึงถึงภาพลักษณ์ของประเทศกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า มันจะเป็นตัวในการช่วยเราได้เหมือนกันถ้าเราช่วยกันรักษาภาพสร้างาภาพในส่วนบ้านที่ดีความเป็นพื้นที่ประเทศท่องเที่ยวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในส่วนของการที่เราจะโพสต์จะแชร์อย่าลืมว่ามันมีดิจิทัลฟุตปริน อยู่ได้นานแล้วก็สามารถแชร์กันไปต่อได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้สิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือการสร้างความเชื่อมั่นด้วยนะคะพี่ปองสร้างความเชื่อมัน่นอันนี้ <c oughs> นอกจากรัฐบาลจะออกมาตรการต่างๆแล้วตัวเราเองก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวของบ้านเราได้นะครับโพสต์ในเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนดีในการผลักดันสร้างความน่าเชื่อถือทั้งแหล่ง <c oughs> ท่องเที่ยวหรือว่าแม้แต่ในสถานที่ที่เป็นจุดเกิดเหตุเราก็เห็นได้ว่า ตอนนี้คนก็กลับมาในส่วนของการเดินห้างตามปกติแล้ว<ช>แต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดคือพอเกิดเหตุการณ์เนี่ยมาตรการหลายๆมาตรการที่มันอาจจะเคยละหลวมมาก่อนมันอาจจะมีช่องว่างในบางจุดนะครับที่เป็นการเปิดโอกาสให้กับทั้งเด็กมีโอกาสครอบครองทั้งอาวุธปืนหรือว่าอาวุธเทียมปืนเป็นอาวุธประดิษฐ์เนี่ย<ช>มันเข้ามามีส่วนในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆนี้เกิดขึ้นได้มาตรการที่กระทรวงมหาดไทยก็มีออกมาทั้งระยะสั้นและระยะยาวในเรื่องของเกี่ยวกับปืนด้วยเช่นกัน ช่แล้วค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าประเด็นนี้เนี่ยมันมีคนตั้งคําถามแล้วก็รอความคืบหน้ากันมากมายเลยนะเรื่องของอาวุธปืนซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ามันมีเรื่องของช่องโหว่ทางกฎหมายอล่าสุดเนี่ยทางมหาดไทยเมื่อวานประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการถแถลงออกมามาตรการระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นเนี่ยมีอยู่8มาตรการด้วยกันแต่คร่าวๆก็คือว่าจะมีทั้งในเรื่องของมาตรการการครอบครองอาวุธปืนหรือสิ่งเทียมปืนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ b บกันแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแบล็กกัน ที่เด็ก14เนี่ยเอาไปใช้ทําร้ายคนจนถึงแก่ชีวิตนะคะสั้นๆก็คือแต่ละคนเนี่ยนะคะณตอนนี้ถ้าหากว่าพูดถึงเจ้าหน้าที่เขาจะมีมาตรการคือให้พกได้คนละหนึ่งกระบอกบแต่ประชาชนไม่สามารถพกปืนได้แล้วนะค,ะคือไม่สามารถพกปืนได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถครอบครองเอาไว้คนที่ก่อนหน้านี้ เคยครอบครองอาวุธปืนหรือว่าอ่ะช,อชื่นชอบบีบีกันชื่นชอบอยากได้แบงค์กันแล้ว<ช>ติดฝาบ้านไว้เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ย<ช>ต้องทําอย่างไร<ช>ก็ต้องเอาไปแจ้งกับ<ช>นายทะเบียนนะคะที่อยู่ในพื้นที่แต่ละอําเภอซึ่งเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับแจ้งแล้วเดี๋ยวเขาจะตรวจหมดเลยนะ<ช>ลักษณะเป็นอย่างไรแ<ช>ม้กระทั่งแม็กกาซีนกระสุนอะไรแบบนี้เป็นอย่างไรต้องมาขึ้นทะเบียนให้ตรงนะคะคือจะเก็บข้อมูลให้ละเอียดมากขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะประชาชนถ้าออกนอกบ้านนี่ห้ามพกเลยนะคะแล้วก็ถือว่าอีกหนึ่งมาตร ที่น่าสนใจคือคุมกําเนิดร้านใหม่ๆร,ร้านที่แบบเปิดออนไลน์แบบนี้แล้วก็ร้านขายปืนแบบนี้ในออนไลน์เนี่ยต้องคุมกําเนิดเลยใครที่จะมาเปิดใหม่เนี่ยไม่มีสิทธิ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นมาตรการคร่าวๆที่ออกมาก็เพื่อที่จะควบคุมในเรื่องของช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่แหละคะ่ะขณะที่เรื่องของเด็กที่ก่อเหตุเอาปืนมาจากไหนอเอากระสุนมาจากไหนความคืบหน้าของคดีตอนนี้เรื่องของการขายอาวุธปืนให้กับเด็กจน มาสู่เหตุการาดยิงนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้รับเจา้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหา3คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนในกรณี้2คนนะครับยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ว่าตำรวจยืนยันมีหลักฐานครบเอาผิดได้แน่นอนนะครับและก็เตรียมฝากขังในวันเสาร์นี้ครับพันตำรวจเอกกันตพลโพอะผู้กำกับการสอนอยานนาวาครับได,ด้เปิดเผยกับทีมข่าวผ่านทางโทรศัพท์ว่านะครับ เมื่อคืนที่ผ่านมานั้นพนักงานสอบสวนของสอนอปทุมวันเดินทางมาสอบปากคําผู้ต้องหาทั้ง3คนครับเรื่องของการขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้เด็กเอาไปใช้ก่อเหตุจริงหรือไม่เท่านั้นครับซึ่งใช้เวลาเกือบตลอดทั้งคืนในการสอบปากคําส่วนสอนอยานาวานั้นจะเริ่มสอบปากคําในช่วงเช้าวันนี้ไปจนตลอดทั้งวันซึ่งในชั้นจัดกลุ่มนั้นนายสุวรรณหงผู้เป็นพ่อแล้วก็นายอักครวิดลูกเนี่ยนะครับ ผู้ต้องหาที่ถูกจับที่จังหวัดยะลายังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาแต่ว่าทางพนักงานสอบสวนเองมีหลักฐานที่สามารถเอาผิดได้อย่างแน่ชัดโดยหลักฐานก็คือสลิปการโอนเงินซึ่งเป็นเวลาที่สอดคล้องกับการซื้อขายอาวุธปืนให้กับเด็กชายอายุ14ปีไปใช้ในการก่อเหตุรวมไปถึงหลักฐานชิ้นสำคัญอื่นๆด้วยส่วนนายปียบุตรครับซึ่งเป็นคนขายกระสุนปืน ในชั้นจับกลุ่มนั้นให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหากับเบื้องต้นก็จะมีการฝากขังทั้ง3คนในวันพรุ่งนี้และในวันนี้ับจะมีการขยายผลเรื่องอาวุธปืนว่ามาจากไหนและผู้ซื้อนําไปใช้ทําอะไรบ้างเพราะว่าช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่ามีการซื้อขายปืนดัดแปลงเนี่ยเฉลี่ยวันละร้อยกระบอกเลยทีเดียวขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีญาติของนายปียบุตรนําอาหารน้ําดื่มมาเยี่ยม พร้อมกับพูดคุยนานประมาณ10นาทีครับแล้วก็ปรึกษากับตำรวจในการขอประกันตัวและก็ติดกำไรอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยทางตำรวจเองให้คำแนะนำในการประกันตัวในชั้นศาลและให้เตรียมวงเงินไว้ประมาณคนละ1 0 0 0 0แสนบาทบีรายงานด้วยนะครับว่าตอนนี้ตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้ที่เชื่อมโยงกับการก่อเหตุของเด็กชายวัย14ปีเพิ่มอีก2-3รายครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำงานกันอย่างเต็มที่อย่างที่บอกถึงแม้ว่าจะมีการปฏิเสธนะคะตลอดข้อกล่าวหาแต่แน่นอนหลักฐานมันมีอยู่นะคะ